สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำโปรแกรมสำหรับสแกนหา username และ password ที่เราเคยล็อกอินเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆนะครับหลายๆท่านคงจะเคยสมัครเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆนะครับหลายๆเว็บแล้วก็เวลาผ่านไปก็จำไม่ได้นะครับว่ารหัสผ่านที่เราเคยล็อกอินนั้นคือรหัสผ่านอะไรนะครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าท่านใช้งานโปรแกรมนี้นะครับในการสแกนแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลรหัสผ่านของเราไว้นะครับเพื่อเข้าใช้งานในคราวต่อไปนะครับสำหรับโปรแกรมที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในแผ่น DLC Boot นะครับซึ่งถ้าว่าท่านใช้เวอร์ชัน 3.4 ก็ได้นะครับหรือว่าเวอร์ชัน 3.6 ก็ได้นะครับซึ่งเวอร์ชัน 3.4 นี้จะออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีโปรแกรมนี้อยู่นะครับหรือโปรแกรมตัวใหม่ก็จะเป็นเวอร์ชัน2019นะครับคือเวอร์ชัน 3.6 นะครับจะใช้เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์เป็นตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ zip อยู่นะครับก็ต้องแตกไฟล์ออกมาก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้ผมจะเปิดเวอร์ชัน2019นะครับเข้ามานะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาแล้วคลิกขวาแล้วก็มาที่ Run as Admin ตัวนี้นะครับเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้มาที่หมวดของโปรแกรมที่มีชื่อว่า Password Remove ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรม Browser Password ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะครับในที่นี้ผมขอเซ็นเซอร์พาสเวิร์ดของผมไว้นะครับก็จะมีคอลัมน์ตรงนี้ครับ username นะครับแล้วก็คอลัมน์ตรงนี้จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเคยสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใดก็จะมาดูตรงนี้นะครับ create time ตรงนี้นะครับจะมีบอกรายละเอียดว่าเราเคยสร้างพาสเวิร์ดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็ในที่นี้นะครับเมื่อเราเจอพาสเวิร์ดนะครับที่เครื่องได้ทำการสแกนนะครับที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราเคยใช้งานแล้วก็เคยล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าเราเคยใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอะไรบ้างเข้าใช้งานเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากจะจดนะครับเราอยากจะเซฟไฟล์ตัวนี้ไว้เป็นไฟล์ text นะครับแล้วก็กดปุ่ม Ctrl A ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มเซฟตัวนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะไปเซฟไว้ที่ไหนทูแล้วผมจะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับมันก็เลือกในหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่าพาร์ทนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับเมื่อเรากดปุ่มเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดโปรแกรมนี้ลงไปได้เลยนะครับเราย่อไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้ครับคือไฟล์ที่ผมได้เซฟไว้เมื่อกี้นะครับลองดับเบิลคลิกขึ้นมาดูนะครับมันก็จะมีนะครับพาสเวิร์ดที่เราเซฟไว้นะครับ อยู่ตรงคอลัมน์นี้นะครับอยู่ตรงช่วงนี้นะครับในไฟล์นี้นะครับเราก็จะได้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดทั้งหมดเลยนะครับที่เราเคยเข้าไปใช้งานนะครับที่เว็บไซต์ต่างๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ไฟล์นี้นะครับไปเก็บไว้เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานในครั้งต่อไปได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ